ป็นไงครับเป็นไงครับเมนูนี้ให้กี่คะแนนครับบีม10คะแนนให้กี่คะแนนครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มครัวคุณต่อยไม่ใช่น้องบีมาทำวุ้นโอวันตินวุ้นโอวันตินเหรอครับทำยังไงครับเดี๋ยวเราก็นี่มีโอวันติน3กล่องนะครับสามกล่องมาต้มต้มโอเคมาลงมือทำกันเลยเราต้องเขย่าก่อนนะครับเขย่าด้วยตั้งแบบนี้นะครับเทค่อยๆเทต่ำๆเดี๋ยวครบแน่ๆ1กล่องผ่านไปเรื่องของเรื่องคือมีเด็กยากกินครับเขาไปดู TikTok มาอีกแล้วพอเขาไปดู TikTok มาเขาก็มาบอกให้ป๋าถ่ายเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟให้เดือดนะครับอุ้ยตอนนี้ควันขึ้นแล้วหอมด้วยขั้นตอนต่อไปครับเติมน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมหรือน้ำตาลก็ได้นะน้ำเชื่อมไม่ค่อยหวานเท่าไหร่อันนี้ไม่ค่อยหวานใช่ป่ะหวานโอเคใส่ไปเลยโอเคขั้นตอนต่อไปใส่ผงวุ้นนะครับถ้าใครอยากให้จับตัวเป็นก้อนเยอะก็ใส่เยอะหน่อยแต่อย่าเยอะมากเดี๋ยวมันแข็งไปนะมันไม่เหมือนพุดดิ้งคนเลยพอใส่อ่ะใส่คุณให้ทั่วเลยครับเอาเดือดแล้วโอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้ว้าววิ้มวิ้มผงวุ้นเป็นก้อนให้ละลายให้หมดโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็กรอกใส่กล่องที่เราตัดไว้นะครับต้องค่อยๆเพราะว่าแม่ใส่เยอะค่อยๆหุยแต่บ๊อบกินหอมมากเลยอ่ะแล้วก็เทให้เท่ากันทุกกล่องนะครับเดี๋ยวพอเขาเซตตัวเนี่ยเราก็จะตบถ่ายด้วยการโรยผงกูโก้ใช่ครับว้าวยอดเลยเสร็จแล้วโอเคเราไปแช่ตู้เย็นนี่เราแช่ไป3ชั่วโมงเดี๋ยวก็รู้ว่าเราจะสามารถเทออกมาได้ไหมแต่เหมือนมันเหลวเลยอ่ะเอามาอย่าเขย่าแรงหุยไหลแล้วโอ้สวยงามสวยงามหน้าเด็ก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 โดนฝากล้องไปนิดนึงว้าวไม่เป็นไรโดนฝากล้องไปนิดนึงเพราะว่าถ้าใส่ผงวุ้นเยอะกว่านี้มันจะไม่อร่อยมันจะแบบแข็งเกินไปนะพุดดิ้งพุดดิ้งอันนี้เมนูอะไรนะบีมพุดดิ้งโอวันติ้งพุดดิ้งมาแล้วมาแล้วว้า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 วจะได้แบบเป็นผงร่องน่อนขอดูหน่อยผงโกโก้โหเพียบเลยเขาลุยแล้วดูดิระยะให้6ซี่ให้6นี้ด้วยนี้บอกว่าเตี้ยๆอ้าวโอ้โหรวยแล้วเชฟบีมรวยแล้วไงครับถ้าได้ถ้าได้ถ้าได้หุยสวยเลยดูสิขั้นตอนต่อไปเราก็มากินกันเลยสวบเลยหวานกำลังดีไหมไหนขอชิมบ้างสิหอมเนอะบีมบอกอร่อยครับโอ้พอโรยผงโกโก้แล้วมันดูสวยมากเลยอะเป็นบุญแล้วข้างในเป็นน้ำอุ้ยแจ๋วเลยนะบีมเนอะทำไมอะถ้าเรากินแต่โอวัลตินอย่างเดียวมันไม่อร่อยเหรอต้องทำเป็นแบบนี้เหรอ โอ้เมื่อกี้ป้าชิมอะอร่อยมากเลยครับแต่ถ้าโรยผงโกโก้เนี่ยอย่าซูดเป็นก๋วยเตี๋ยวนะไม่งั้นจะสำลักงั้นไม่ต้องมันกลับอ้าวอย่าวอกบีมไม่สวยไม่สวยนะบีมนะดูบีมมันกินดิหายใจดิผงโกโก้กันเลยนะมันต้องกินเอาผงโกโก้เข้าไปด้วยมันถึงจะอร่อยใช่ป่ะบีมเฮ้ยแต่นี้ได้เหมือนกินพุดดิ้งจริงใช่เหมือนพุดดิ้งนุ่มๆละมุนละมุนนี่ถ้ากินคู่กับขนมปังนึ่งอ่ะสุดยอดเป็นไงครับเป็นไงครับเมนูนี้ให้กี่คะแนนครับบีม10คะแนนให้กี่คะแนนครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มครัวคุณต่อยไม่ใช่นี่มันไม่ใช่รายการครัวคุณต่อยครับนี่รายการบีมเข้าครัวนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย